ี่คือการเกี่ยมพืชที่จะไปปลูกออมน้องป่าซึ่งจะมีทางไผ่เลี้ยงน้องจะมีทางต้นมะขามต้นมะนาวต้นขิงหูอันนี้ก็จะเป็นขุดเอาไผ่เลี้ยงน้องแล้วต้มหน่อเนี่ยนี่ก็เอาไผ่เลี้ยงน้องกับต้นมะขามต้นมะม่วงต้นเขือมันต้นเตงหัวต้นยังหลายต้นชิ้นไป 4-5 มื้อเดียวกันขุดใช้คู่ไปปลูกเสาใหม่ๆกำลังสิบปีส่วนหนึ่งกระปุกแล้วแล้วก็กำลังขึ้นแล้วจะปลูกเสริมใช้ตลอดก็สร้างประมาณ15-45หลายอย่างซึ่งจะมีฮอตอ้อยมีฮอตต้นฟุกเกือบหลายอย่างฮอต 4-50 ชนิดมีแต่เป็นปลูกข่าใหญ่ใส่อ้อมปลูกมันต้นปลูกมันด่างปลูกสาลีปลูกอันผมกระเดาปลูกหลายอย่างทั้งหักเอาหมดเอาหน่อพร้อมทั้งเอาหน่อของหน่อไปปลูกพร้อมนี่ก็เป็นมือที่2ที่3ไปปลูกเอาไปปลูกเทเลนอยเรื่อยๆนี่ก็แม่นมือนี้เตรียมไปปลูกอีกซึ่งจะมีต้นขามหลายอยู่จะย้ายไปปลูกนี่ก็จะเป็นเอาใส่เป่าไปจะมีทางโน่ไผ่เลี้ยงน้องแล้วก็จะมีทางผักเกษตรแล้วก็มีทางผักบงอันนี้ก็แม่นสาลีกำลังขึ้นพร้อมคูสะขึ้นหลายสมควรสาลีหลังจากปลูกได้2มือปลูกประมาณวันที่28เดือนเป็น6มื้อนี้ก็วันที่1เดือน7ก็ดีขึ้น 3-4 มื้อเป็นหลักสมควรมีทั้งใบตำลึงที่ปลูกใส่กันมีหลายชนิดอันนี้ก็จะเป็นเบียสาลีที่กำลังขึ้นประมาณ 4-5 เมตรนี่ก็ผักต่างๆพร้อมสะกำลังขึ้นกำลังคงยอดมีทั้งต้นกล้วยต้นกล้วยน้ำต้นเงามีกระเบียมะเก็ดเบียมะเขือมีทั้งผักนางเลิศมีทั้งมัวมีทั้งผักกะเพรามีทั้งใบผัดกะเพรามีทั้งบงมีทั้งข่า 3-4 ชนิดปลูกเพื่อรักษาเข็มสัตว์มีทั้งอ้อยมีทั้งอ้อยดำอ้อยธรรมดาอ้อยหน้าเนเปียมีทั้งใบขี้หูมีทั้งต้นเขียงต้นข่าต้นอย่างหลายชนิดปลูกพร้อมสารและจะอดน้ำในมือที่ฝนตกเพื่อหวังว่าอีกโคดนภาพนี้คงจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ที่ใหญ่กว่านี้